ไข้เลือดออกโรคร้ายที่หลายคนละเลยอาการของโรคนี้เป็นอย่างไรและมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไข้เลือดออกนี่เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคซึ่งยุงลายพอไปกัดคนที่มีเชื้อไข้เลือดออกแล้วไปกัดคนอื่นก็จะทำให้แพร่โรคไปได้โรคนี้ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงแล้วรักษาไม่ทันก็จะทำให้เสียชีวิตได้จุดที่ต้องย้ำก็คือกำจัดแหล่งเพาะพันยุงโดยใช้หลักการ3เก็บป้องกัน3โรคที่นำโดยยุงก็คืออันที่1เก็บบ้านให้สะอาดเก็บน้ำไม่ให้มียุงลายมาวางไข่ได้อันที่3คือเก็บขยะสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยปีนี้น่าเป็นห่วงมกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเดือนกรกฎาคมเราพบไข้เลือดออกไปแล้วรวมประมาณ 36,000 รายถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีนี้สูงขึ้นหลายเท่าตัวเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกกับภาคเหนือภาคใต้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบผู้ป่วยสัปดาห์ละ 5,000 รายถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอยู่ในระดับ 1,000-2,000 รายต่อสัปดาห์ตอนนี้เราพบรายงานผู้เสียชีวิตในประเทศเนี่ย32รายแล้วนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตที่สำคัญเนี่ยก็คือการได้รับการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกช้าหรือว่ามาแล้วแต่วินิจฉัยเป็นโรคอื่นที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาแบบไข้เลือดออกรวมถึงบางรายเนี่ยได้รับยาลดไข้อย่างแรงที่ทำให้มีผลข้างเคียงเลือดออกภายในแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาค่ะผู้ป่วยไข้เลือดออกอาจมีอาการที่แตกต่างกันได้ไข้เลือดออกเนี่ยนะคะมีตั้งแต่อาการไม่รุนแรงไปจนถึงเสียชีวิตได้เลยอาการหลักไข้สูงเฉียบพลันไข้สูงลอย2วันไข้สูง 38.5 องศาขึ้นไปไข้ไม่ลดไข้สูงตัวร้อนอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีลดบ้างตอนกินยาพาราเซตามอลลดไข้เท่านั้นเองแล้วก็มีอาการปวดท้องท้องเสียอาเจียนปวดเมื่อยตามร่างกายกินข้าวไม่ได้อันนี้เป็นอาการสำหรับผู้ใหญ่คนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วอาการไม่รุนแรงหรือไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสามารถดูแลตัวเองขั้นต้นได้สำหรับคนที่อาการไม่รุนแรงอาจจะมีแค่ไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอันนี้เราสามารถรักษาตามอาการก่อนได้เช่นซื้อยาบรรเทาปวดลดไข้อันนี้แนะนำยาพาราเซตามอลนะคะห้ามไปซื้อยาลดไข้อย่างแรงที่เราเรียกว่ากลุ่มเอนเซตอันนี้จะมีผลข้างเคียงที่อาจจะทำให้มีเลือดออกมากขึ้นถ้าเกิดว่าอาการดีขึ้นหรือมีแค่อ่อนเพลียนิดหน่อยเราสามารถรับประทานสารละลายเกลือแร่ก็ช่วยได้ถ้าอาการหายไปก็ถือว่าอาการของเราไม่รุนแรงแต่หากมีอาการหนักแต่ถ้าในรายที่มีอาการรุนแรงนะคะกินยาแล้วไม่ดีขึ้นไข้ยังสูงต่อเนื่องกินข้าวไม่ได้เลยอาเจียนเยอะอันนี้ให้รีบไปพบคุณหมอถ้าเป็นเด็กเล็กๆอาจจะสังเกตว่าเขาจะซึมลงเริ่มไม่เล่นเหมือนเก่ากินข้าวไม่ได้บางรายอาจจะมีเลือดออกอย่างเช่นว่ามีเลือดออกตามไรฟันหรือมีอาการถ่ายดำถ่ายอุจจาระเป็นสีดำอันนี้ก็คือเริ่มมีเลือดออกภายในแล้วอันนี้ก็ต้องรีบไปพบคุณหมอค่ะมีข้อสังเกตอีกนิดนึงในผู้ใหญ่บางรายเนี่ยพอเป็นไข้เสร็จแล้วไข้ลดลงเข้าใจว่าอาการดีขึ้นจริงๆไข้เลือดออกเนี่ยถ้าเกิดว่าไข้ลดลงแต่อาการปวดท้องหรือว่าเริ่มมีเลือดออกอันนี้ไม่ได้อาการดีขึ้นนะคะอันนี้คืออาการแย่ลงก็ต้องรีบไปพบคุณหมอเช่นกันค่ะจุดสังเกตอาการไข้เลือดออกลำพังแค่ไข้ปวดเมื่อยตามตัวคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้คล้ายกันได้หลายโรคเลยเราจะวินิจฉัยแยกโรคก็ต่อเมื่อมีการเจาะเลือดดูซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดหรือว่าโควิดอาการจะนำมาด้วยทางเดินหายใจเป็นหลักมีน้ำมูกมีไอแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยมักจะไม่มีน้ำมูกแล้วก็ไม่ไอค่ะร้านขายยากับคลินิกตอนนี้เนี่ยขอให้นึกถึงว่าถ้ามีคนไข้มาด้วยไข้สูงแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวให้สงสัยเรื่องไข้เลือดออกไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยขอความร่วมมืองดการจ่ายยาลดไข้อย่างแรงนะคะในกลุ่มเอนเซตที่อาจจะทำให้เกิดเลือดออกในตัวเขาได้แล้วก็การวินิจฉัยจะทำได้ช้านะคะยาแก้ปวดลดไข้ที่เราแนะนำคือยาพาราเซตามอลนะคะดังนั้นขอความร่วมมือทางร้านขายยาและทางคลินิกแนะนำคนไข้ด้วยแล้วถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ค่ะสำหรับใครที่มีอาการสงสัยไข้เลือดออกไข้สูงลอย2วันเริ่มมีปวดเมื่อยตามตัวก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเราอาจจะเป็นไข้เลือดออกแล้วถ้ากินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบคุณหมอนะคะป้องกันอย่างถูกวิธีตามข้อเท็จจริงช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการป่วยเป็นโรคได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนและพิมพ์ค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์